ภายในนครลอสแองเจลิสนะคะมีโอกาสได้รับชมภาพยนตร์สารคดีเรื่อง The Rescue ที่ถ่ายทอดเรื่องราวปฏิบัติการช่วย13ชีวิตทีมฟุตบอลหมูป่าติดถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายนะคะจนเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเมื่อ3ปีก่อนค่ะภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้นะคะมีการฉายรอบปฐมทัศน์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากสหรัฐเชิญเลยค่ะครับจากการที่คนไทยรวมถึงคนทั่วโลกนะครับให้ความสนใจกับปฏิบัติการช่วยชีวิตเด็กแล้วก็โค้ชจำนวน13คนจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตอนนี้ครับถูกนำมาเรียบเรียงแล้วก็ถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์สารคดีโดยฝีมือผู้กำกับรางวัลออสการ์และได้นำมาฉายคนไทยในประเทศสหรัฐได้ชมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพยนตร์สารคดีเรื่อง The Rescue ถูกนำมาฉายในรอบพิเศษสำหรับชุมชนคนไทยในนครลอสแองเจลิสที่โรงภาพยนตร์ The Landmarkโดยภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้เป็นผลงานการกำกับของอลิซาเบธชัยวาซาเรลลีแล้วก็จิมมี่ชินโดยก่อนหน้านี้ครับทั้งคู่เคยได้รับรางวัลออสการ์จากผลงานการกำกับภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Free Solo ในปี2561จิมมี่ชินให้สัมภาษณ์ในรอบการฉายพิเศษสำหรับชุมชนคนไทยเขามองว่านี่คือปฏิบัติการที่น่าประทับใจเป็นเรื่องราวที่มีความหมายอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นความร่วมมือของคนจำนวนมากภายใต้สถานการณ์ที่มีความซับซ้อนและเต็มไปด้วยความยากลำบาก It's incredible to be able to show to the Thai community here in Los Angeles and in the United States. In a lot of ways this is their story. I think it's going to be a legend in their history. This amazing rescue that so many people came together for and you know their contributions it's a very complicated and difficult situation. ส่วน Alo Black ศิลปินผู้ประพันธ์แล้วก็ขับร้องเพลง Believe ที่ใช้ประกอบภาพยนตร์สารคดีเล่าให้ฟังนะครับถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เพลงดังกล่าวโดยเนื้อหาสะท้อนมาจากเหตุการณ์จริงวินาทีที่ทีมกู้ชีพพบกับผู้รอดชีวิตภายในถ้ำรวมถึงเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นแล้วก็การไม่ยอมแพ้ So I wrote the song called Believe because in the filmThe rescuer, John, from England, when he first saw the children in the cave, he said, believe, believe. And he was telling himself to believe that he was really seeing the children. The Rescue ก็เป็นการเรียบเรียงสถานการณ์บทสัมภาษณ์พิเศษรวมถึงถ่ายทอดเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนโดยเนื้อเรื่องรับจะเน้นที่ความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งจากไทยและก็อาสาสมัครที่เดินทางมาจากทั่วโลกซึ่งคนไทยที่มีส่วนร่วมในปฏิบัติการจริงที่จังหวัดเชียงรายในปี2561ชี้นะครับว่าการถอดบทเรียนร่วมกันความสามัคคีและก็ความเสียสละทั้งหมดนี้ครับทำให้สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เกิดความสำเร็จความร่วมมือนะครับที่เกิดขึ้นตามลำดับนะครับตั้งแต่ต้นมาเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเรามาจากหลายๆชาติมาหลายภาษามีหลายศาสนามีหลายวัฒนธรรมแต่ว่าเมื่อเราอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยมันเหมือนมีพลังอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันทำให้พวกเราเนี่ยต้องเรียนรู้ร่วมกันถอดบทเรียนร่วมกันภายใต้เวลาจำกัดส่วนที่ทางดีเรคเตอร์กับทีมโปรดิวเซอร์ของ Net Geo เนี่ยเขาก็จะโฟกัสเป็นเรื่องที่ยังไม่เคยเปิดเผยมาก่อนนะครับเป็น Untold Story แต่ว่าใจความสำคัญก็คือเราต้องการสื่อถึงความสามัคคีของหลากหลายประเทศรวมถึงความเสียสละvolunteers แล้วก็ rescue worker ของฝั่งไทยครับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นผลงานการสร้างของ National Geographic และเคยเข้าร่วมฉายในเทศกาลภาพยนตร์อย่าง Tell You Lie รวมถึงเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโทรอนโตประเทศแคนาดาและสามารถคว้ารางวัล People's Choice Award ประเภทสารคดีประจำปี2021ซึ่งขณะนี้ครับ Rescue กำลังฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศสหรัฐขอบคุณครับ